าลูกกินนมแม่ควรให้ลูกกินน้ำด้วยไหมคะถ้าน้องเบบี๋น้อยก็6เดือนลงมาไม่มีความจำเป็นต้องป้อนน้ำตามแต่อย่างใดในนมแม่ค่ะจะมีสารที่ช่วยป้องกันเชื้อราในช่องปากด้วยในนมแม่ค่ะมีคุณสมบัติพิเศษมากนั่นก็คือช่วยป้องกันนะคะเนาะการติดเชื้อราที่ช่องปากเพราะฉะนั้นคือนมแม่เองค่ะจะช่วยเคลือบช่องปากนะคะลูกของเราไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้องค่ะเกิดเชื้อราได้เพราะฉะนั้นคือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินน้ำตามเพราะว่าจะยิ่งไปชะล้างสารเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้น้องค่ะติดเชื้อราในช่องปากเพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้าเราอ่ะให้น้องถ้าเรากังวลเรื่องของแบบปากขาวลิ้นขาวอะไรเงี้ยค่ะเราเพียงดูแลเช่นทำความสะอาดช่องปากน้องด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำต้มสุกนะคะหรือว่าผ้าก๊อซชุบน้ำต้มสุกนะคะเช็ดเช้าเย็นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะว่าการที่แบบกินน้ำเข้าไปในปริมาณที่เยอะจะไปขัดขวางทำให้กระเพาะน้องอะค่ะกินนมแม่ลดน้อยลงก็มีโอกาสที่อาจจะทำให้น้องกินนมลดน้อยลงเนาะแล้วก็อาจจะขาดสารอาหารที่สำคัญจำเป็นในนมแม่ด้วยเนาะ